การชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้ยังอยู่กับแพรและจันวิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียนบางปอนนะคะช่วงนี้เราจะพูดคุยสายสดกันแล้วนะคะคุณผู้ชมโทรมาลงทะเบียนกันที่024960493และ024960494นะคะรวมถึงทาง SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์นะคะส่งมาที่422-1606นะคะตอนนี้เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปตอบ SMS กันต่อเลยนะคะคุณฉลองนะคะเกิดวันที่8มกราคมปี23ช่วงประมาณ 8-11 โมงเช้านะคะมีดวงได้รับราชการปีไหนหน่วยงานใดคือดวงนี้เนี่ยนะค่อนข้างยาวเวลา8โมงถึง11โมงเนี่ย จะเป็นคน2ราศีคือระหว่างมังกรกับกุมเกี่ยวเนาะครับเกี่ยวใช่ครับทีนี้เอาเป็นง่ายๆกันแล้วกันว่าในดวงนี้เนี่ยนะครับมีโอกาสรับราชการแต่ชีวิตเนี่ยจะเป็นลักษณะงานที่ต้องเคลื่อนย้ายตลอดเป็นงานที่เกี่ยวประชาชนหรืองานบริการประชาชนบางอย่างที่ต้องโยกย้ายอยู่เป็นประจำนะแล้วจะเป็นงานทางสายช่างก็ได้นะแต่ว่าต้องโยกย้ายอยู่เสมอๆนะครับถ้าคุณจะรับราชการเป็นงั้นแล้วไม่งั้นชีวิตคุณอาจจะมีปัญหานิดนึงเรื่องครอบครัวเพราะว่าต้องจากกันบ่อยนะครับนะท่านต่อไปค่ะคุณอ้นนะคะเกิดวันที่12พฤษภาคมปี31เวลา10:31 น.นะคะงานธนาคารที่สมัครไว้นะคะจะได้ทำไหมจะเรียกสัมภาษณ์เมื่อไหร่ครับงานธนาคารเนาะปีนี้เป็นไงบ้างคะปีนี้เนี่ยนะครับงานที่จะได้เนี่ยจะมีอุปสรรคพอสมควรแต่หมายความว่าคุณจะยังไม่มีโชคและความสำเร็จในเรื่องงานก่อนเดือนสิงหาอีก2-3เดือนใช่ครับหมายความว่าถ้าคุณสมัครงานตอนนี้โอกาสจะได้เนี่ยจะยังไม่ได้หรือไม่ก็อาจจะได้จะต้องไปเริ่มงานประมาณเดือนสิงหาคมเอาแปลว่าถ้าสิงหาไปแล้วเนี่ยมีโอกาสได้งานนะครับค่ะและงานที่คุณจะได้ในปีนี้เป็นงานที่อาจจะมีความหมายอยู่2อย่างคืองานที่ต้องเดินทางไปอยู่ที่ไกลหรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องคนถิ่นไกลหรืออาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องคนต่างประเทศเลยสายงานที่เหมาะคุณในปีนี้คือสายงานที่ทำงานกับคนไกลหรือคนต่างชาติครับนะก็ขอให้เป็นอย่างหลังนะว่าได้งานแล้วก็เริ่มทำหลังสิงหาเอาแบบนั้นละกันดีกว่าครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณณรินทร์นะคะเกิดวันที่9กุมภาพันธ์ปี17เวลา10:52 น.ว่างงานอยู่นะคะจะได้งานทำไหมเมื่อไหร่คะว่างงานอยู่นะปีนี้จะพอมีโอกาสได้ทำงานบ้างปีนี้เนี่ยจริงๆดวงนี้เนี่ยจะมีปัญหาว่าปีนี้การเงินเสียหายแล้วก็เสียหายใช่เพราะว่าดวงนี้การเงินเสียหายแล้วงานที่ทำเนี่ยจะเป็นงานลักษณะที่ว่าต้องดิ้นรนด้วยตัวเองลักษณะแบบนี้ก็คืออย่างที่ผมว่าไงต้องหาโอกาสให้กับตัวเองถ้าไม่ออกไปหาก็ไม่ได้ใช่ครับก็ไม่ใช่ล่ะจะต้องทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าทำงานของตัวเองแบบไหนเหมาะกับเขามากกว่าคือในดวงนี้เนี่ยงานที่เขาเหมาะเนี่ยจริงๆตามดวงนี้นะฮะเป็นลักษณะงานรับจ้างนะครับเป็นลักษณะของงานที่เกี่ยวกับรับจ้างหรือบางทีก็เป็นงานที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยประสานงานให้เขาแต่ว่าสามารถทำงานด้านที่เกี่ยวกับการขายได้เป็นแม่ค้าได้นะครับแล้วก็ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าอาหารได้ค่ะครับก็ไม่ยากก็คือเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะครับค้นขวายดูครับต่อไปค่ะคุณไม่บอกชื่อนะเกิดวันที่3กรกฎาคมปี35นะคะเวลา 18:10 น.ลงทุนทำธุรกิจส่วนตัวในปีนี้จะดีไหมคะและความรักเป็นอย่างไรบ้างถามคำถามเดียวกันเลย เอาเนาะปีนี้นะปีนี้เกี่ยวกับเรื่องทำธุรกิจส่วนตัวทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยในปีนี้เริ่มได้เลยนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปค่ะเหมือนกันเลยนะเริ่มได้เลยฮะกรกฎาคมส่วนความรักเนี่ยถ้าคุณอยากได้คนโสด อยากได้คนที่หน้าตาดูสดใสน่ารักสมกับวัยคุณเนี่ยต้องรอปีหน้าครับถ้าปีนี้มีแต่คนที่มีครอบครัวแล้วคนแก่มีตำหนิอะไรคนมีตำหนินะมาชอบเอาแปลว่าเป็นปีหน้าดีกว่ามั้งครับนะจะได้สมวัยได้คนที่สมวัยครับตอนนี้ก็ลองพูดคุยกันได้เนาะปีหน้าค่อยเจอสมอะไรนะที่ชอบแล้วค่อยจริงจังจริงๆดวงนี้มีดาวความรักปรากฏขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาแต่ว่าเหมือนกับห่างเหินกันไปหรือเลิกลากันไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นปีหน้าดีกว่าครับจะได้ไม่ต้องยุ่งกับคนแก่อ่ะ
เป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะจากนนทบุรีนะคะคุณวิมลสิริเกิดวันที่9มกราคมปี08นะคะเวลา 8:30 นาทีชีวิตการงานสะดุดนะคะการเงินแย่ด้วยต้องปรับชีวิตอะไรไหมตอนนี้ดวงเนี่ยนะครับระยะนี้เนี่ยนะมีคนช่วยเหลือเรื่องงานนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าคุณอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยให้เร่งรีบไปหาคนช่วยเพราะว่าด้วยตัวเองเนี่ยดาวประจำตัวคุณเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะหมายว่าอะไรด้วยตัวเองเนี่ยไม่ค่อยจำเป็นต้องหาคนช่วยสนับสนุนคุณต้องเดินออกไปหาผู้ใหญ่นะค่ะแล้วก็จะเจอนะครับจะเจอผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนส่วนเรื่องงานเนี่ยจะเริ่มผ่อนคลายดีขึ้นเนี่ยนะครับในช่วงเดือน2เดือนนี้แหละครับเพียงแต่ว่ายังไม่เป็นงานที่ดีนักเอาแต่เพียงแต่ว่าได้ทำจะมีคนช่วยให้ได้งานทำครับน่าจะเป็นงานที่เกี่ยวเรื่องการขายบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข7ค่ะอาจารย์เลข7เนี่ยแปลว่าการต่อสู้ดิ้นรนนะฮะแล้วก็แปลว่าชีวิตมีอุปสรรคแล้วก็ต้องสู้งานหนักมากครับเหนื่อยนะต้องเหนื่อยฮะแต่ว่าจะไปดีในบั้นปลายชีวิตครับอ๋อมีเบอร์โทรศัพท์มาให้ด้วยนะคะ5487ค่ะ554เนี่ยเป็นเลขที่เหมาะกับเรื่องค้าขายงานที่ใช้คำพูดงานที่แปลว่าการติดต่อและงานที่ใช้ความรู้แล้วก็อีกอันนึงก็คืออะไรนะ87แปลว่าใช้มนุษยสัมพันธ์มิตรภาพนะครับหมายว่ารวมแล้วก็คือพูดและติดต่อกับคนชีวิตจะมีความสำเร็จครับพูดแล้วก็ติดต่อคนแล้วชีวิตจะมีความสำเร็จครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันศุกร์ที่17พฤศจิกายนปี32เวลา 17:02 นาทีนะคะการเงินช่วงนี้มีแต่รายจ่ายนะคะการเงินเริ่มลงมีโอกาสจะกลับมาดีเหมือนเดิมไหมคะทุกมากการเงินเริ่มลงเหมือนผมเลยนะรายจ่ายเพิ่มขึ้นนะครับการเงินจะเริ่มคือดวงนี้เนี่ยการเงินในช่วงนี้จะมีภาระเรื่องการใช้จ่ายนะของตัวเองเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็เขาเก่งเงินรั่วแล้วเงินรั่วเนี่ยหมายความว่าต้องใช้จ่ายหมดแบบภาระในครอบครัวส่วนหนึ่งก็คือเรื่องบริวารกับเรื่องการศึกษาด้วยนะครับแต่การเงินพอจะดีขึ้นบ้างนะครับประมาณสักเดือนสิงหาไปแล้วครับประมาณสิงหาเนี่ยพอจะดีขึ้นบ้างแต่ปีนี้ได้มาก็ใช้หมดจะขี้คายเมื่อไหร่ครับอาจารย์ก็เหลือเก็บเหลือใช้มั่งดวงนี้เนี่ยนะฮะเนื่องจากงานแกเนี่ยยังไม่มีความมั่นคงเท่าที่ควรจะเป็นถ้าจะให้มีเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้เนี่ยนะครับก็ต้องเลยปี2560ไปก่อนก็คือปี61เป็นต้นไปค่ะนะครับก็จะดีขึ้นตอนนี้ก็ลงเหมือนกันเลยค่ะอาจารย์ไม่ใช่ตอนนี้ลงทุกวันเลยค่ะลงทุกวันเลยครับนะอ่ะไปรับสายกันนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมภูดิษฐ์พูดครับสวัสดีครับคุณภูดิษฐ์ค่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะเดือนที่12พฤษภาคม2507ครับ12พฤษภาคม07นะครับเวลาครับเป็นโรงงานทางครับเวลาครับเวลา 17:30 นาทีครับ 17:30 นาทีค่ะนะครับวันนี้ถามอาจารย์เรื่องอะไรคะเรื่องงานแล้วก็เรื่องหนี้สินนะครับตอนหนี้สินเยอะดวงคุณเนี่ยนะครับเรื่องงานเนี่ยนะเอาถึงเรื่องงานก่อนนะฮะปีนี้จำเป็นต้องหางานใหม่ทำแล้วก็ดิ้นรนไปสู่งานใหม่แต่งานใหม่นี่อุปสรรคเยอะนะครับแล้วอาจจะเป็นงานที่ต้องไปเริ่มต้นในคืออาจจะต้องเปลี่ยนลักษณะงานไปเลยแล้วต้องไปเริ่มต้นในที่ไกลนะครับก็คืองานตอนนี้ยังไม่ราบรื่นเท่าไหร่แต่ว่าจะได้งานใหม่ส่วนเรื่องหนี้สินเนี่ยครับส่วนเรื่องหนี้สินเนี่ยคุณมีแนวโน้มจะสร้างหนี้เพิ่มขึ้นในปีถัดไปด้วยซ้ำไปนะเหมือนกับว่าเราต้องหมุนเงินไงครับดวงคุณเป็นอย่างเงี้ยใช่คุณต้องหมุนเงินเพราะฉะนั้นเรื่องหนี้จะยังไม่จบง่ายๆนะครับนะแล้วคุณจะมีสภาวะเรื่องหนี้เนี่ยนะเป็นภาระเนี่ยนะฮะอยู่อีกประมาณปีนับจากนี้ไปอีก3ปีถึงจะคลี่คลายใช่ครับแต่ว่าสิ่งนึงคือต้องระวังนะฮะคุณจะมีเรื่องเสียหายทางการเงินจากเรื่องการเสี่ยงโชคและเก็งกำไรงั้นคุณต้องงดเว้นเรื่องนี้โดยเด็ดขาดเลยนะคือเสี่ยงโชคและเก็งกำไรนะครับระวังเรื่องนี้ให้ดีครับแล้วคุณจะรั่วเพราะเรื่องแบบนี้นะแล้วปีที่3เนี่ยการเงินจะเริ่มมั่นคงขึ้นพอยืนได้ครับครับโอ้แล้วไม่มีทางแก้มันเลยอาจารย์คือแก้เนี่ยคือคุณต้องใช้เงินให้ประหยัดลงอ่ะจริงๆคุณหาเงินได้นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าภาระมันหนักไงทำให้คุณต้องมีหนี้ที่ต้องจ่ายมากเกินไปครับนะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทำงานหนักขึ้นนะแล้วหางานมากขึ้นคุณมีคนช่วยเหลือสนับสนุนมีพรรคพวกแต่ห้ามยุ่งกับเรื่องเสี่ยงโชคเก็งกำไร
ครับแล้วถ้าคุณทำอย่างนี้ได้นะฮะคุณจะมีพรรคพวกช่วยเหลือกันการเงินคุณจะค่อยๆดีขึ้นอย่างช้าๆแต่ยังไงก็3ปีอ๋อมีเรื่องนึงนะฮะคุณมีโชคนะฮะเกี่ยวกับเรื่องบ้านและที่ดินหมายความว่าถ้าคุณมีโอกาสไปเป็นในหน้าค้าที่ดินนะฮะหรือวิ่งเต้นเรื่องที่ดินเนี่ยคุณอาจจะหลุดหนี้ได้เร็วขึ้นครับอ๋อเรื่องในหน้าค้าที่ดินใช่ครับเอาลองรีบไปทำเลยนะฮะคุณมีโชคทางด้านนี้ครับนะลองไปทำเรื่องนี้ครับครับครับโอเคครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณภูดิษฐ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะโอ้ดีจังเลยมีโชคอย่างนั้นเลยเขามีโชคเรื่องที่ดินครับเพราะฉะนั้นถ้าไปวิ่งเต้นเรื่องที่ดินนะครับอาจจะเป็นในหน้าค้าขายคนกลางหรือติดต่อเรื่องที่ดินเนี่ยก็จะได้คอมมิชชั่นพอช่วยแก้ปัญหาการเงินได้ค่อนข้างรายได้ดีนะคะใช่ฮะเรื่องที่ดินแค่แปลงเดียวก็พอฟื้นนะลองดูนะคะเผื่อจะปลดหนี้ได้ครับมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณเอกวุฒิค่ะเกิดวันที่14ตุลาคมปี32นะคะเวลา 23:35 นาทีถามว่าความรักเป็นอย่างไรพึ่งถูกแฟนทิ้งนะคะโอ้ราศีนี้ไงพึ่งอกถูกทิ้งการงานได้เมื่อไหร่นะคะเศร้ามากเขาบอกว่าชีวิตล้มเหลวค่ะไม่ถึงขนาดนั้นอายุคุณยังแค่พึ่งย่าง26เองนะครับอะไรจะขนาดนั้นใครจิตตกนะช่วงนี้ต้องอย่าจิตตกดวงคุณเนี่ยนะถ้าจะพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าคุณอยู่ในระยะที่ดาวราหูเนี่ยเขาทับดาวประจำตัวเพราะชีวิตคุณน่ะจะมีแต่อุปสรรคนะอุปสรรคตลอดเลยอุปสรรคเริ่มเข้ามาสู่ชีวิตคุณเหมือนเมฆหมอกที่ปกคลุมชีวิตคุณน่ะตั้งแต่13กรกฎาคมของปี57ครับและเมฆตัวนี้จะผ่านคุณไปคือวันที่9มกราคมปี59นะครับเรื่องความรักคุณเนี่ยคุณจะได้เจอคนสูงวัยกว่านะฮะหรืออาจจะเป็นม่ายก็ได้หรืออาจจะสูงวัยแต่อาจจะสูงวัยมากกว่าเป็นม่ายนั่นแหละในปีหน้านะครับประมาณเดือนกันยายนค่ะแล้วแฟนที่เพิ่งถูกทิ้งไปก็ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าคงไม่กลับมาแล้วล่ะครับนะแปลว่าเดี๋ยวไปเจอปีหน้ารุ่นพี่นะครับแล้วก็ประมาณเดือนกันยายนนะครับแต่ว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะดีขึ้นนะจะดีขึ้นบ้างนะครับนะก็คือช่วงนี้ช่วงตั้งแต่ปีหน้าฮะหลังวันที่9มกราคม59เป็นต้นไปค่ะการงานนะคะอาจารย์การงานเนี่ยตอนนี้เนี่ยมักจะอยู่ที่ไหนไม่ทนแล้วไปที่ไหนคนก็ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยแฮปปี้กับแกเท่าไหร่นั้นต้องอดทนอดกลั้นฮะแล้วก็เก็บความรู้สึกอย่าแช่อารมณ์แล้วก็พยายามสร้างมิตรภาพนะฮะคุณมีโอกาสจะได้งานเนี่ยนะครับนะมีโอกาสจะได้งานภายในเดือนสิงหาคมนี่แหละครับปีนี้นะปีนี้ครับแต่ต้องอดทนนิดนึงนะครับว่าเราช่วงนี้คนไม่ค่อยชอบเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างมิตรภาพขึ้นมาแทนครับค่ะสู้ๆนะคะท่านต่อไปค่ะคุณบุญเปรมนะคะเกิดวันที่7เมษายนปี06เวลา 2:36 นาทีชีวิตเป็นไงคะรวยเงินล้านเวลาเท่าไหร่นะเวลาเวลา 2:36 นาทีค่ะครับดวงตอนนี้เนี่ยนะครับมีข้อแนะนำนิดหนึ่งดวงนี้ขนาดนี้ดาวประจำตัวเขาเนี่ยนะฮะอยู่ในตำแหน่งลาภลาภแปลว่ามีโชคนะครับแต่ว่าดาวโชคที่ได้มาเนี่ยจะไม่มากนักก็คือพอมีแล้วฮะมาเรื่อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่เราห่วงก็คือว่าดวงนี้เนี่ยจะต้องระวังอยู่2เรื่องคือการก่อหนี้กับการถูกโกงหนี้นะครับเพราะฉะนั้นถึงคุณจะมีโชคก็ตามแต่ว่าการเสียหนี้หรือถูกโกงหนี้ก็เกิดขึ้นได้แล้วคุณมีเรื่องที่จะก่อหนี้เพื่อซื้อทรัพย์สินไม่ได้แปลว่าเสียเงินนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากเตือนก็คือว่าถ้าจะก่อเนี่ยเอาให้พอเหมาะอย่าให้ถึงกับเกินตัวเพราะว่ามันจะเป็นภาระระยะยาวอีกเรื่องนึงที่ต้องระวังก็คือว่าดวงนี้เขาเกณฑ์ป่วยได้โรคเรื้อรังโดยเฉพาะกลุ่มโรคเบาหวานความดันสูงให้ดูแลให้ดีฮะเพราะมีความเสี่ยงเรื่องโรคหัวใจในอีกประมาณ 3-5 ปีข้างหน้าค่ะครับดูแลสุขภาพให้ดีนะครับลดอาหารเนิ่นๆนะครับแล้วก็ออกกำลังเยอะๆค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพานุวิทย์นะคะเกิดวันที่2มกราคมปี01เวลา 11:15 นาทีครึ่งปีหลังเนี่ยจะดีขึ้นไหมครับอาจารย์ครึ่งปีหลังในดวงนี้เนี่ยนะครับช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงอุปสรรคอยู่ครับนะช่วงนี้ในดวงเนี่ยยังอยู่ในช่วงอุปสรรคนะครับนะแล้วก็ถ้าถามว่าครึ่งดีปีหลังจะดีไหมถ้าเราดูจากในดวงเนี่ยดวงนี้ยังมีปัญหาเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็ถูกกดทับจากเรื่องงานที่ไม่ค่อยดีนักนะครับค่ะนะครับแล้วก็จะต้องเลยต้องสิ้นปีไปก่อนคือต้องสิ้นปีนี้นะฮะพอสิ้นปีนี้จะได้งานในที่ใหม่แล้วต้องย้ายถิ่นฐานใหม่
รายได้จะเริ่มมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาก็พอจะอยู่ได้ครับแต่ว่าปีนี้ไม่ดีทั้งปีต้องอดทนมากๆเลยครับสู้ๆค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพิมพ์นะคะเกิดวันที่5กุมภาพันธ์ปี12เวลา 7:30 นาทีนะคะกรรมที่ให้เจ็บป่วยครับอะไรคะไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะอ่ะทำบุญนะคะทำบุญยังไงนะคะบอกกล่าวให้เอาโหสิคืออย่างนี้นะครับดวงนี้เนี่ยนะดวงนี้เนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาเนี่ยนะฮะที่ดาบจำตัวแกเนี่ยอยู่ในมุมให้โทษคือป่วยในโรคเรื้อรังที่รักษายากโดยดาวตัวนี้เริ่มเข้าเกณฑ์ป่วยเนี่ยตั้งแต่หลังวันที่นะฮะ17กรกฎาคมปีที่แล้วปี57โดยดวงดาวจำตัวแกกระทบดาวที่แปลว่าป่วยและใช้จ่ายเงินในการรักษาค่อนข้างเยอะค่ะงั้นโรคตัวนี้ก็เป็นโรคเรื้อรังทีนี้ประเด็นมันก็อย่างนี้ฮะว่าการทำบุญเนี่ยมันทำได้3วิธีที่ผมเคยเรียนบอกไว้เมื่อสักอาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยการทำบุญทำได้โดยการบริจาคไม่ว่าคุณไปบริจาคอะไรก็แล้วแต่เพื่อการบริจาคเพื่อให้คนที่ลำบากกว่าคุณเนี่ยถือเป็นบุญทั้งสิ้นรวมถึงการเขาเรียกว่าการให้เป็นบุญอันที่2ก็คือว่าเป็นการถือศีลนะถือศีลภาวนาคุณก็ถือศีลสวดมนต์เนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญในระดับที่2ส่วนระดับที่3คือไปปฏิบัติธรรมนะครับก็มี3ทางนี้แหละครับถ้าถามว่าณวันนี้สิ่งที่คุณควรทำก็คือว่าก็เอาแค่ขั้นที่2ก็คือว่าถือศีลถือศีลแล้วก็สวดมนต์ภาวนาทำสมาธิส่วนโรคก็รักษากันไปคิดว่าน่าจะดีขึ้นนะครับเนาะครับเพราะว่าโรคนี้จะต้องคุณต้องอยู่กับมันอีกนานนะฮะอย่างน้อยก็กว่าทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นเนี่ยก็อีกประมาณ 4-5 ปีครับค่ะโอ้ก็ต้องรักษาสุขภาพให้ดีนะครับเป็นกำลังใจให้เช่นเดียวกันนะคะท่านต่อไปค่ะคุณออมนะคะเกิดวันที่25สิงหาคมปี29เวลา2นาฬิกาการเงินแย่มากนะคะมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงงานไหมนะคะบัตรลงท้ายด้วยเลข7เช่นเดียวกันค่ะโอ้โหถ้าเลข7เนี้ยชีวิตต้องสู้นะครับถ้าเป็นหนังเนี้ยประเภทเรื่องบู้ล้างผลาญเลยนะค่ะแล้วประเภทหนังประเภทเขาเรียกอินเดียนาโจนหาสมบัติพระสุรีสุดขอบฟ้าเอาละทีนี้ใช่ครับราศีนี้เหนื่อยครับนะครับอ่ะทีนี้ในดวงคุณในปีนี้นะครับชีวิตคุณจะเริ่มดีขึ้นนะฮะแต่ว่าไปดีกับเรื่องในถิ่นไกลเช่นไปดีในต่างจังหวัดต่างประเทศหรือดีกับคนต่างถิ่นต่างฐานนะครับโดยเริ่มดีตั้งแต่วันที่นะ14กรกฎาคมของปีนี้58เป็นต้นไปใช่ครับแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยดวงนี้อยู่ในสภาวะเงินรั่วไหลหมายความว่าคุณทำงานต้องรู้จักประหยัดเก็บออมนะฮะและใช้เท่าที่จำเป็นนะฮะประหยัดต้องมาก่อนนะครับนะดวงนี้การเงินเนี่ยเข้าเกณฑ์รั่วไหลตลอด2ปีค่ะนะซึ่งอาจจะมีสาเหตุจากงานที่รายได้ไม่พอก็ได้ฮะแต่ว่าถ้าไม่พอคุณต้องหางานเสริมค่ะนะครับแล้วพอผ่านไปได้ครับอย่างน้อยก็ดีขึ้นกว่า2เดือนที่ผ่านมาพอเข้ากรกฎาคมแปลว่าก็เหลือช่วงที่ผ่านมาแย่หน่อยนะแย่หน่อยครับถามเรื่องการเงินเนาะใช่ครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่31ธันวาคมปี03นะคะเวลา 7:30 นาทีอนาคตเป็นอย่างไรบ้างจากคุณพรศักดิ์ค่ะดวงนี้เนี่ยครับดาวประจำตัวเนี่ยอยู่ตำแหน่งที่ขับภาษาหมอดูเขาเรียกดวงตกดวงตกมา3ปีแล้วค่ะแต่ว่าดวงพ้นวันที่เนี่ยพ้นวันที่1สิงหาเนี่ยแหละครับนะครับทีนี้จะก็คือพ้นแต่แม้ว่าถึงว่าดวงตกเนี่ยพ้นนั่นหมายความว่าดวงเนี้ยจะดีขึ้นในเรื่องหน้าที่การงานฐานสถานะทางสังคมดีขึ้นแต่เงินหาได้เท่าไหร่ก็ใช้หมดโดยเหมือนกับว่าต้องจ่ายภาระเดิมต้องจ่ายภาระเดิมไปสถานการณ์ทางการเงินคุณต้องใช้อย่างรอบคอบระมัดระวังประหยัดนะครับนะแล้วก็ต้องหางานช่วยเสริมการเงินคุณจะอยู่ในสภาวะเหลือเก็บเนี่ยหลังจากวันที่26มกราคม60เป็นต้นไปครับแปลว่าหลังสิงหาคมนี้อาจดีขึ้นแล้วแต่ว่าเงินที่ได้มาก็ยังถูกใช้ไปอยู่ก็หมายว่ามันมีจากปัญหาเก่าไงที่ต้องไปเคลียร์ครับหาอาชีพเสริมดูนะคะครับท่านต่อไปค่ะคุณแป้งเกิดวันที่5ธันวาคมปี36เวลา 5:49 นาทีนะคะถามเรื่องของความรักการเงินชีวิตปีนี้ดีหรือร้ายค่ะ
ถ้าเอาเรื่องแรกที่ถามก่อนคือเรื่องความรักเนาะความรักก่อนดวงนี้เนี่ยความรักเนี่ยนะครับนะฮะจะต้องมีการพลัดพรากหรือจากกันหลังเดือนสิงหาคมไปแล้วค่ะเพราะนั้นหมายความว่าถ้าจากกันเพราะว่ามีเหตุต้องจากกันก็ถือว่าดีนะแต่ถ้าไม่มีเหตุต้องจากกันก็แปลว่าเลิกกันค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความรักดวงนี้เนี่ยนะครับต้องรออีก3ปีข้างหน้าถึงจะเจอรักแท้หรือไม่ก็แปลว่าต้องประคับประคองความรักให้ผ่าน3ปีนี้ความรักถึงจะสำเร็จรู้ร่วมได้ดี3ปีใช่นะครับส่วนเรื่องงานการเงินเนี่ยนะฮะการเงินเนี่ยตอนนี้ก็คือหมายความว่ามีเรื่องใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเงินก็พอหาได้ถ้ารู้จักเก็บออมคิดว่ายังพอเหลือได้อยู่นะครับแต่ดวงนี้ที่จะหนักมากคือจะซื้อยานพาหนะไงกำลังคิดจะซื้อยานพาหนะและเป็นภาระทางทรัพย์สินเพิ่มขึ้นแต่ไหวใช่ไหมคะพอไหวฮะแต่ว่ามันก็ต้องจำกัดจำเขี่ยนะครับลองดูนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเสน่ห์นะคะเกิดวันที่17พฤษภาคมปี01นะให้เลขมาเต็มเลยค่ะอาจารย์ให้หวยหรือเปล่าทะเบียนรถ4742ค่ะทะเบียนเลข47เนี่ยนะ47เนี่ยแปลว่าเป็นคนใจร้อนขับรถเนี่ยวูบวาบรวดเร็วค่ะนะครับงั้นเสี่ยงเรื่องอุบัติเหตุได้ง่ายนะถ้าไม่ระมัดระวังนะครับแล้วก็ไอ้72เนี่ยแปลว่ารถคันนี้นะครับวิ่งตลอดทั้งวันนะฮะ4742ค่ะอาจารย์47กับ42เอาโอเค47เนี่ยแปลว่าใจร้อนขับรถรวดเร็ววูบวาบนะครับส่วน42เนี่ยแปลว่ารถคันนี้เหมาะกับการทำหากินนะซื้อมาขายไปหรือติดต่อวิ่งค้าขายะนะเพราะควรจะให้ความสนใจดีนะครับงั้นเลขนี้เนี่ยถ้าขับรถโดยระมัดระวังแล้วก็ใช้ติดต่อทำธุรกิจเนี่ยพอมีเงินเหลือครับเลขบ้าน140เลขบ้าน140เนี่ยเลขนี้เนี่ยนะครับคนในบ้านมักป่วยด้วยโรคประหลาดหรือว่าโรครักษายากและเรื้อรังค่ะนะครับงั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงใช่ครับเพราะว่าเลขบ้านเนี่ยหมายความว่าคนในบ้านมักป่วยด้วยโรคกลุ่มโรคปอดโรคหัวใจแล้วก็โรคความดันสูงนะครับแล้วก็โรคที่หาสาเหตุยากแต่บ้านหลังนี้อยู่แล้วพอมีเงินนะฮะแต่เงินเนี่ยก็มักจะหมดไปเพราะเรื่องการเจ็บป่วยครับก็ต้องระวังเรื่องนี้ใช่ครับต่อด้วยเบอร์โทรศัพท์มีมาแค่3ตัวค่ะอาจารย์917เบอร์917เนี่ย3ตัวนี้แปลว่าโทรศัพท์อันนี้มีแต่เรื่องเครียดนะฮะมีแต่ปัญหายุ่งเข้ามากับชีวิตประจำวันทั้งวันนะค่ะแล้วทำให้ต้องร้อนรนไปโน่นไปนี่ตลอดเวลาค่ะถ้า3ตัวนี้อยู่ได้แค่นี้ครับและสุดท้ายบัตรประชาชนลงท้ายด้วย8ค่ะ8แปลว่าชีวิตเนี่ยเป็นคนที่ผันผวนง่ายเปลี่ยนแปลงเร็วแต่ว่าดวงนี้เหมาะกับการเป็นเซลล์นะหรือเหมาะกับการทำธุรกิจที่ต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาก็คือคล้ายๆเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะทั้งเบอร์โทรใช่ครับมันเกี่ยวหมดเลยฮะใช่ครับดูเหมือนต้องเดินทางคนต้องติดต่อดวงนี้ถ้าเป็นการค้าขายโดยเฉพาะค้าขายกับถิ่นไกลนะยิ่งขายยิ่งรวยนะครับแต่ระวังนะคนที่มีเลข8ลงท้ายหูเบาทุกคนเนี่ยถูกหลอกง่ายเชื่อคนง่ายนะอ๋อแล้วหมออีกเรื่องนึงธุรกิจที่เกี่ยวบันเทิงนะครับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังมีพูดคุยสายสดกันอยู่นะคะ024960493และ024960494รวมถึง SMS นะคะพิมพ์ BD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดด้วยนะคะปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรส่งมาที่422-1606เดี๋ยวช่วงหน้าพักก่อนสักครู่ค่ะ